ขอนอบน้อมแด่องค์ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ผู้คุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเวลาก็เร็วมากเร็วหรือช้าพี่แพตตี้2อาทิตย์แล้วเข้าพรรษาพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยทำไมก็ถึงต้องมีวันพระทำไมต้องมีวันพระทำบุญวันพระเพราะว่าคนไม่ค่อยทำบุญกันเขาก็เลยต้องหาเหตุให้เราทำความดีกันแต่ความจริงเนี่ยบุญเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจล้วนๆเลยไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นที่อื่นได้แต่วิธีการสร้างบุญเนี่ยสร้างได้หลายทางสร้างได้ทางการกระทำสร้างจากคำพูดแล้วก็สร้างจากความคิดที่ดีเขาถึงเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุก็คือทำสิ่งต่างๆให้จิตมันเป็นบุญจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องลงที่จิตอย่างเดียวมันจะไม่ออกจากจิตแล้วไปลงที่อื่นแล้วไม่เกิดบุญมันจะต้องทำจากข้างนอกแล้วกลับเข้ามากลายเป็นบุญที่ใจนะถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญสักนิดหนึ่งเราจะมีความขยันในการทำบุญตลอดเวลาเลยใครจะมาห้ามเราเหมือนกับเราเข้าไปในเหมืองทองคำแล้วเราดูเป็นว่าไหนมันเป็นแร่ทองมันเห็นทองเต็มหมดเลยเนี่ยมันจะอดไม่เก็บก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเก็บยังไงก็ต้องเก็บแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นแร่ไหนเข้าไปมองไปก็เหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างไปเจอเขาล่อนทองอะค่ะที่จังหวัดเลยเขาล่อนทองกันโอ้ยกว่าจะเป็นทองได้กว่าจะล่อนออกมาเป็นนิดหนึ่งแล้วต้องเอาไปใส่น้ำอะไรก็ไม่รู้มันดูยากมากแต่คนที่เขาทำประจำเขาก็จะดูออกบุญก็เหมือนกันบางทีเนี่ยมันเป็นบุญแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นบุญบาปก็เหมือนกันบางทีมันบาปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันบาปยิ่งบาปเนี่ยมันอันตรายมากเครื่องมือกว่าที่จะทำให้เราเห็นบาปได้เนี่ยโอ้โหมันต้องสร้างเยอะมากเลยนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ทรงสอนเราเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการสร้างเครื่องมือเลยนะคะแต่คนที่จะจัดการกับกิเลสเนี่ยคือตัวเราคือการสร้างเครื่องมือตัวกิเลสที่สำคัญที่สุดที่มันทำให้เราเนี่ยจะต้องมีความทุกข์ตลอดไปเนี่ยก็คือตัวอวิชชาเราเข้าไม่เคยถึงปกติแล้วเนี่ยคนที่วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเกิดมาเป็นเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นพรหมต่างๆเนี่ยเพราะว่าเข้าไม่ถึงต้นตอของความทุกข์เข้าไม่ถึงต้นตอของความทุกข์แต่ก็ยังดีที่พอจะรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้ในเป็นช่วงๆมันเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะเข้าถึงขนาดคนปฏิบัติธรรมกันดีๆเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าตัวอวิชชามันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติหรือกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติหรือความคุ้นเคยกับกิเลสที่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติเนี่ย
มันก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสชั่วโมงที่มันโตขึ้นจนกลายเป็นอุปนิสัยเราเนี่ยจนกลายเป็นความเคยชินเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการมันได้ละดังนั้นวิธีการทำบุญเนี่ยทำไมท่านถึงต้องทำบุญเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสร้างเครื่องมือกำจัดกิเลสก็คือตัวปัญญานั่นเองวิธีการทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมคืออะไรโพธิคืออะไรคือรู้โพธิรู้โพธิปักขิยธรรมก็คือองค์แห่งการตรัสรู้นั่นเองหรือองค์แห่งความรู้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราก็ว่าคนที่เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาท่องมาเป็นตำราไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือความจริงที่พุทธเจ้าตรัสถึงเอา4 อย่างชุดมันจะมีทั้งหมดอยู่37ประการคือ1สติปัฏฐาน4โพธิปักขิยธรรมเนี่ยที่จะสร้างเครื่องมือเนี่ยเรามีเครื่องมือทุกวันเนี่ยแต่เครื่องมือเรามันไม่ครบชุดเราก็เลยมีความทุกข์บางอย่างที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเครื่องมือบางอย่างมันไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดผู้ที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยหรือผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้แล้วเนี่ยเหมือนกับผู้ที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วแล้วก็ประหารกิเลสเรียบร้อยแล้วแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นอีกก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์อีกแต่เราเนี่ยเครื่องมือบางทียังไม่มีเลยวิธีการพุทธศาสนาคือสร้างเครื่องมือเท่านั้นนะพี่เพชรสร้างเครื่องมือมาแล้วเราเนี่ยแหละเป็นผู้ใช้เครื่องมือนั้นน่ะจัดการกับกิเลสเรามีหน้าที่สร้างเครื่องมือแต่ทีนี้เนี่ยเครื่องมือมีอะไรบ้างในการประกอบทำเครื่องมือนั้นขึ้นมาเครื่องมือนั้นก็คือสติปัฏฐาน4ชุดมีสติปัฏฐาน4มีสัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ชุด4มี3แล้วก็มีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8 37มั้ยพี่เพชรได้บวกมั้ยไม่ได้บวกอ่ะอิทธิบาทสติปัฏฐาน4ก่อนสติปัฏฐาน4เท่าไหร่4บวกกับสัมมปัฏฐาน4เป็น8บวกกับอิทธิบาท4เป็น12แล้วนะบวกกับอินทรีย์5เป็นเท่าไหร่คะ5เอาทีละอย่างบวกกับอิน12แล้วบวกกับอินทรีย์5เป็น17บวกกับอีก17บวกกับพละ5อีกเป็นเท่าไหร่คะฮะเท่าไหร่คะ2210เมื่อกี้เท่าไหร่คะ17แล้วใช่ไหม17บวกกับอีก5เป็น23อืมใช่ไหม17ใช่22แล้วก็สัมโพชฌงค์7เป็นเท่าไหร่คะ29 29แล้วนะอริยมรรคมีองค์8เป็นเท่าไหร่37เขาเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยถ้าเกิดว่า
มีการเกิดขึ้นน่ะเหมือนกับเราถ้าเกิดทำอาหารน่ะนวดแป้งอ่ะแล้วมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน่ะจนมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะนั่นแหละถึงจะเป็นถ้าเป็นเนื้อแป้งก็เป็นเนื้อแป้งที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดอ่ะแต่ที่เราเนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะคะ37ประการเนี่ยแต่มันย่อหย่อนมันไม่พอดีสักทีนึงไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเราปฏิบัติตรงนี้หายตรงนี้โผล่ตรงนี้หายตรงนี้โผล่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสติปัฏฐาน4นะฐานเลยนะคะฐานเลยเนี่ยมันการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่มีแค่สติปัฏฐาน4นะเราฟังการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคือสติปัฏฐาน4ก็จริงแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นเนี่ยเข้ามาประกอบเยอะมากอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยสติคือการระลึกรู้ใช่ไหมคะระลึกรู้ไปในไหนระลึกรู้ไปในกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมตอนเราฟังบรรยายเนี่ยมันเหมือนง่ายๆมันเหมือนสบายๆแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเลยนะคะอย่างการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องมีสติก่อนอันดับแรกระลึกรู้ไม่ใช่สมาธิสติบางคนเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน10ปีผ่านไปใช้สมาธิตลอดเลยเพ่งไปที่รูปเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็บอกว่าปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้ผลดูจากอะไรดูจากพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเขาจะไม่ทันอารมณ์เพราะเขาไม่ได้ฝึกสติเขาฝึกสมาธิเดินจงกรมเนี่ยก็ใช้สมาธิเป็นตัวนำในการฝึกคือแม้กระทั่งแยกระหว่างสติกับสมาธิเนี่ยเรายังแยกไม่ได้เราใช้ตัวไหนในการเข้าไประลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายค่ะต้องใส่ใจค่ะถึงต้องใส่ใจด้วยอุบายอันแยบคายต้องสังเกตไม่ใช่พอให้ซ้ายย่างเนาะก็ซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ได้ดูว่าไอ้ตัวที่มันเป็นระลึกเนี่ยมันใช่สติหรือเปล่าหรือมันเป็นสมาธิที่เพ่งไปเฉยๆเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยก็จะพอออกไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยก็จะเอาง่ายๆไม่ต้องไปใช้ชีวิตจริงอะค่ะตอนฝึกสมาธิเนี่ยพอมีสภาวะธรรมทางนามธรรมเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นความคิดความฟุ้งความง่วงเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิจะไม่ชอบกำหนดเพราะอะไรเพราะมันรู้สึกว่ามันกำลังได้สภาวะไอ้สภาวะที่ก็พูดก็คือสมาธินั่นแหละไม่อยากจะไปกำหนดมันเพราะว่ามันกำลังสบายมันกำลังเข้าที่เลยไอ้เจ้าตัวความฟุ้งซ่านเจ้าตัวความง่วงมันมารบกวนเราทำไมเราจะไม่อยากไปกำหนดพวกนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันคือฝึกสติเขาก็จะต้องเอาสติเนี่ยไปตามรู้ตามความเป็นจริงทำยังไงให้มันฝึกและเป็นธรรมชาติที่สุดถ้าจะไปฝึกอยู่ตามบ้านไปฝึกอยู่ตามวงสนทนาไปฝึกอยู่กับที่ทำงานเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่ามันเร็วมากเราไม่สามารถที่จะฝึกทันเราจึงต้องมาทำทุกอย่างให้มันช้าลงช้ามากๆเพื่อให้เราเนี่ยฝึกที่จะทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันยิ่งเราทำอะไรช้าเท่าไหร่เนี่ยความคิดมันจะเร็วมันเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นอะค่ะมันตัวบีบอะให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นในนามธรรมเนี่ยชัดที่สุดบุญเกิดขึ้นที่ไหนคะเมื่อกี้เราคุยกันใจ
ทำไมต้องให้บุญเกิดขึ้นที่ใจก็เพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจถ้าใจมันมีบุญแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดเพราะความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากกิเลสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใจมันมีบุญมันก็ไม่ทุกข์นะถึงเราจะไม่ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานอะไรกับคนอื่นเขาแต่ถ้าเกิดใจของเรามันเป็นกุศลเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทุกข์ทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่เอาเบื้องต้นนะคะเอาแบบมองเห็นได้สัมผัสได้ที่เราทำกันอยู่ก็คือ1เกิดขึ้นจากการทำทานบุญกิริยาวัตถุ2เกิดขึ้นจากการรักษาศีลทั้งหมดที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าบุญเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำทานเกิดขึ้นที่ใจเรามุ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลทำทานทำไมถึงเป็นบุญทำทานเนี่ยพอเราสละของออกไปเนี่ยเราใช้สิ่งของเนี่ยเป็นสื่อในการสร้างบุญที่ใจสละได้ทุกอย่างเลยค่ะสละของใช้สละวัตถุต่างๆสละแม้กระทั่งความโกรธสละความโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอภัยทานสละความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะธรรมทานบางคนมีความรู้แล้วก็กลัวคนอื่นฉลาดกว่านะไม่พูดหรอกค่ะอมภูมิมาไว้ไอ้ตรงที่อมไว้นั่นแหละมันคือตนีอมภูมิไม่กลัวคนอื่นเขาจะเหนือกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องมีอะไรคะมันต้องมีผู้รับทานเนี่ยจะมีผู้ให้จะมีสิ่งของที่ให้แล้วก็จะมีผู้รับมันต้องมี3อย่างนี้ประกอบปุ๊บพอ3อย่างนี้ประกอบปุ๊บมีผู้รับมีความสุขเราได้สละสิ่งที่มีอยู่ออกไปหัวใจของเราเนี่ยก็เลยมีความสุขไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เรียกว่าความตณีเนี่ยมันก็ลดลงจากที่เราเคยหวงเราเคยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ลดลงเราสังเกตไหมคะว่าคนเกิดมาเนี่ยถ้าคนไหนไม่ทำทานเนี่ยสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยคือเขาจะหวงมีบ้านหวงบ้านมีรถหวงรถมีสามีมีภรรยาหวงหมดเลยหวงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีกิเลสตัวนี้อยู่ในใจแล้วไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้ที่มาอยู่ในใจเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นแหละแต่พอกิเลสตัวนี้อยู่ในใจเนี่ยมันหายไปเนี่ยเราก็มีความสุขเราก็มีความสุขอย่างบางคนเนี่ยไปเจอเนี่ยโอ้โหตอนนั้นนานมาแล้วจำได้ว่าไปเจอเรื่องมันยาวแต่ไม่อยากเล่าเยอะมันกินเวลาเล่าย่อไปนั่งรถสามีชาวบ้านเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะขึ้นเลยนะตอนนั้นแต่มันสุดวิสัยนะไปนั่งรถสามีชาวบ้านเขาไอ้เราก็จะไม่กลับหรอกไม่อยู่ต่างจังหวัดไอ้คนที่อยู่ด้วยกันก็เชียร์ให้ขึ้นให้ขึ้นไอ้เราจะปฏิเสธก็น่าเกลียดอ่ะไม่ไปหรอกไม่เป็นไรหรอกขึ้นรถทัวร์สบายกว่านอนสบายกว่าอะไรสารพัดก็ให้เหตุผลไปเยอะละขึ้นหน้าแล้วเราจะปฏิเสธมากๆมันก็น่าเกลียดไงมันก็คนคุ้นๆกันนี่แหละก็เลยอ่ะไม่เป็นไรขึ้นก็ขึ้นแต่นึกในใจนะไม่อยากไปเลยอยากจะขึ้นรถทัวร์มันสบายกว่ามันรู้สึกสบายอ่ะคือถ้าเป็นสามีคนอื่นหรืออะไรเป็นไม่ต้องสามีเอาแค่แฟนอ่ะแค่รู้สึกว่าเขาเป็นแฟนกันเนี่ยเราก็จะไม่อยากยุ่งละมันรู้สึกว่าเข้าใจถึงความหวงของคนถ้าคนหวงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทุกข์ก็เลยไม่อยากถ้าเกิดแค่เป็นแฟนนะคะไม่ต้องอาจารย์มอลลีเนี่ยไม่ต้องสามีนะคะแค่แฟนพอถ้ารู้ว่าเป็นแฟนกันนี่ไม่ยุ่งด้วยเลยทีนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ย
ดันไปขึ้นรถสามีเขาพอขึ้นไปปุ๊บภรรยาเขาก็โทรมาเขาก็รู้จักเราด้วยแหละภรรยาเขารู้จักเราพ่อแม่เขาคุยกันพ่อแม่อะไรเงี้ยสามีก็รีบบอกก่อนเลยเพราะว่าโทรศัพท์มันแฮนด์ฟรีไหมครับรถสามีรีบบอกก่อนอาจารย์ธรรมวรีนั่งรถมาด้วยนะก็รีบบอกก่อนเลยว่ามีแขกนั่งอยู่ในรถเผื่อพูดเรื่องอื่นที่เขาแบบอาจจะมีธุระอะไรต้องคุยกันแล้วก็เรานั่งอยู่ด้วยจะได้ยินกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกอาจารย์ธรรมวรีนั่งมาด้วยนะอะไรเงี้ยมากันกี่คนน่ะก็เริ่มถามมากับอาจารย์ธรรมวรีคนเดียวแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปส่งอาจารย์ธรรมวรีที่บ้านอะไรเงี้ยคุยกันโอ้โหหลังจากนั้นมาโถตลอดทางภรรยาเขาเนี่ยโทรหาสามีตลอดทางเลยอะพ่อถึงไหนแล้วพ่อเป็นยังไงขับรถดีๆนะเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็เราก็รู้แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเขาก็คงกลัวว่าอยู่กับสามีเขาสองคนในรถอ่ะเดี๋ยวจะคุยอะไรกันหรือยังไงก็แล้วแต่นะก็เข้าใจเขาอ่ะนะแต่เราก็เข้าใจตัวเราเองด้วยว่าไม่น่าเลยนี่ใช่ขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่น่าเลยบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดเลยพ่อกินข้าวมาหรือยังรอพ่ออยู่นะโอ้ยเป็นทุกข์แทนจริงๆนั่นเนี่ยทุกข์แทนภรรยาเขาทุกข์โอ้ยมันจะหวงอะไรขนาดนั้นรถก็วิ่งอยู่มันจะโทรตลอดไงเขาคงไม่ไว้ใจกันเองอะแล้วอีกเรื่องอยู่ก็แอบคิดด้วยนะสงสัยพี่แกมีพฤติกรรมไม่ดีแน่เลยภรรยาถึงหวงขนาดนี้คงไม่ได้มีดีหรอกต้องมีไม่ดีเพราะว่าคนที่มีประวัติดีเนี่ยไม่มีใครเขาจะระแวงหรอกใช่ไหมเวทประวัติต้องไม่ดีอ่ะถึงโดนระแวงโอ้แกโดนระแวงหนักขนาดนี้แสดงว่าแกมีประวัติโทรตลอดทางเลยก็เลยแบบมันทำให้เห็นไงเห็นถึงความทุกข์ของความตนีอันนี้ก็ตนีนะคะอันนี้คือตนีนะแต่ตนีอันเนี้ยไม่ใช่โลภะนะคะตนีอันเนี้ยความตนีไม่ใช่โลภะนะหลายคนเข้าใจผิดโลภะไม่ยายตนีเนี่ยยายตนีนี่โลภะไหมเป็นโลภะไหมมันก็ใกล้ๆกันน่ะใช่เหรอมิชีอ้วนตนีเป็นโลภะไหมคะเป็นไหมคนตะหนีแล้วตายเกิดเป็นอะไรตะหนีเป็นโลภะไหมตะหนีนี่มันก็เป็นสังโยชน์อีกข้อนึงนะใช่เหรอใช่ยายอ่ะเจอพี่เพชรตะหนีนี่เป็นโลภะไหมคนที่ตะหนีตายไปเกิดเป็นอะไรใช่เหรอ แน่ใจนะตนีตายเกิดเป็นเปรตตนีเนี่ยอยู่ในตระกูลของอะไรกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ตระกูลเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลมูลต้นตระกูลของกิเลสก็มีโลภด้วยใช่เหรอแล้วโลภมันมีอะไรมั่งอ่ะ3อย่างอ่ะเฉลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโทสะเอาก่อนโมหะเนี่ยที่มันปรุงแต่งเนี่ยก็คือตัวโมหะตัวหลงคือตัวบังเนี่ยที่เราบางทีเราโกรธแล้วเราไม่รู้ว่าเราโกรธเราโลภเราไม่รู้ว่าเราโลภเราหลงเราไม่รู้ว่าเราหลงเราทำความผิดต่างๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราผิดอะค่ะตอนนั้นมันจะมีโมหะขึ้นมาพอเราทำเสร็จไปแล้วปุ๊บโมหะมันหายมันได้ระบายไปอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีมันมีสติขึ้นมาโธ่ไม่น่าเลยสติมันมาแล้วตอนนั้นมันจะสลับไปสลับมาโดยปกติของมนุษย์มันจะเป็นมันจะขึ้นๆลงๆอะมันจะไม่ได้ว่ามีสติตลอดหรือมีโมหะตลอดเป็นแบบนั้นทีนี้โมหะเนี่ยตระกูลของเขามีอยู่4อย่าง
คือ1โมหะ2อหิริกะ3อโนตัปปะ4อุทธัจจะฟังแล้วงงไหมงงไหมไม่ชีโหชื่อเขาอย่างเพาะเลยนะกิเลสเนี่ยโมหะคือความหลงอวิชชาล่ะค่ะแต่ในตระกูลเขาเนี่ยมีอหิริกะก็คือความไม่ละอายต่อบาปเพราะฉะนั้นคนที่มีโมหะเนี่ยมักจะกล้าทำความชั่วกล้าโกหกกล้าลักทรัพย์กล้าประพฤติผิดในกามกล้าอะไรเงี้ยเพราะมันมีกิเลสตัวนี้ปรุงแต่งอยู่แล้วก็มีอโนตตปะอโนตตปะเนี่ยคือความไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่กลัวสวรรค์ไม่กลัวนรกไม่อะไรทั้งนั้นแหละไม่กลัวบาปก็บาปไม่กลัวที่ไม่กลัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนรกนะไม่กลัวเพราะว่าคือถึงได้รู้จักนรกก็ไม่มันเข้าไม่ถึงความเข้าใจเรื่องของกรรมอ่ะมันแค่กรรมเหรออะไรเหมือนกับเราไม่สบายอ่ะเราเป็นอย่างโควิดเนี่ยเป็นกันหมดทุกคนละตอนที่เรายังไม่เป็นโควิดเรานึกไม่ออกนะว่าโควิดมันเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อที่เขาเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันนึกเอาไม่ได้อ่ะค่ะแต่มันต้องเป็นเองตอนตัวเองเป็นโควิดเหมือนกันโอ้โหสิ่งที่มันทรมานมากที่สุดคือโดนขังไว้ในห้อง ไอ้ตัวโควิดแต่ไม่ทรมานนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงเมื่อยไปหมดเลยมันอยู่แต่ในห้องแล้วมันเมื่อยมันทรมานมากพอรู้ว่าคนเป็นโควิดโอ้โหทรมานมากมันอยู่ในห้องอะจำได้เลยว่าตอนนั้นไม่มีใครยุ่งด้วยรถที่วัดมีอยู่3คันตอนนั้นมีรถของจิตอาสามาคันนึงด้วยไปรับรถมาพอดีป้ายแดงรถจิตอาสาแล้วก็รถตู้แล้วก็รถเก๋งรถปิกอัพเอามาล้างหมดเลยค่ะเป็นโควิดตอนเป็นโควิดเอารถมาล้างหมดเลยไม่มีใครยุ่งด้วยลืมไปว่ามือเราอะไรก็โควิดทั้งนั้นเลยเขาก็ยิ่งไม่กล้าขึ้นรถกันใหญ่มันทรมานไงมันไปอยู่ในห้องมันนอนเมื่อยมากเป็นอะไรที่เมื่อยมากนอนจนเมื่อยอ่ะไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่ให้ทำอะไรไม่ได้เมื่อยหมดหางานทำอย่างนั้นทีนี้เนี่ยมันคล้ายกันไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่รู้ความมันจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยมันก็ต้องมีสติขึ้นมาตัวฟุ้งซ่านที่เป็นโมหะนะพี่ฟุ้งซ่านที่เป็นโมหะมันทำให้จิตของเราเนี่ยรวมตัวไม่ได้สมาธิมันรวมตัวไม่ได้ทีนี้ตัวโลภะตระกูลโลภะก็คือโลภะตัวโลภไอ้ตัวเนี้ยที่ทำให้คนเกิดเป็นเปรตตัวความโลภทำให้คนเกิดเป็นเปรตโลภนะโลภะทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นแก่ตัวต่างๆคนเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่รู้ตัวเลยนะตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมีความเห็นผิดในความเป็นตัวตนอย่างเช่นเห็นว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเป็นอัตตาของเราเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าอนัตตายึดมั่นถือมั่นในตัวตนชื่อชั้นเกียรติยศชั้นตำแหน่งชั้นหน้าที่ชั้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันมีชั้นอยู่ใช่ไหมคะมันคือโลภะมันคือตัณหาตระกูลเดียวกันมันเป็นโลภะหลงยศหลงตำแหน่งหลงชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความยึดเข้าไปอ่ะมีความพอใจอ่ะอันนี้ก็เป็นโลภะนะคะเป็นโลภะทิฏฐิความเห็นผิดมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็มานะก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกบางทีเราเปรียบเทียบตัวเราเองว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมคะก็ไปดูคนอื่นเขาเลวอีกเราเป็นคนเก่งคนอื่นโง่เราเป็นคนสวยเขาเลยขี้เหร่หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีการเปรียบเทียบตลอดเวลามันเปรียบเทียบมันไม่ใช่เปรียบเทียบอย่างเดียวบางทีเนี่ยเปรียบเทียบแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามอะไรจิตใจเราก็ตกต่ำลงไปตามหน้าของกิเลสกลุ่มเนี้ยถ้าเป็นกลุ่มของตัวมานะ
เป็นกลุ่มของตัวทิฏฐิเป็นกลุ่มของตัวโลภะเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตเกี่ยวกับตนีไหมยายเกี่ยวไหมตนีเกี่ยวไหมฮะตนีฮะตนีอยู่ไหนอะตนีอยู่ไหนสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยตนีเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของโทสะตนีอยู่ในกลุ่มของโทสะโทสะก็คือตัวไม่ยินดีปฏิเสธอารมณ์ไม่ยินดีแล้วก็สองตนีสามอิจฉาก็ใช่อะสิต้องเป็นโลภพี่เพชรโลภต้องเป็นโลภตัวโลภอ่ะมันจิตมันนิดเดียวเองอะนึกออกไหมคะเพราะว่าความโลภเนี่ยมันเยอะพอความโลภมันเยอะปุ๊บเนี่ยไอ้ความตนีเนี่ยมันไม่ใช่ความโลภนะคะแต่ความตนีเนี่ยมันเป็นการโกรธมันเป็นความโกรธในสิ่งที่เรามีอยู่หวงมันหวงแล้วมันถึงโกรธไอ้ตัวโกรธอ่ะมันถึงจะเป็นตณีแต่ไอ้ตัวโลภไม่ใช่ตณีมันเป็นความโกรธแต่มันต้องเกิดจากมันต้องมีความโลภร่วมด้วยอ่ะค่ะปกติก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราฟังเทศหรืออะไรก็แต่เขาจะเป็นมนทินเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าความตนีเนี่ยมันเป็นบางคนก็เข้าใจว่าความตนีฮะกำจัดความตนีให้ทานกำจัดความตนีเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะหวงไงคะตนีก็คือมันเป็นอารมณ์หวงจากความโลภนั่นแหละแต่มันเป็นความโกรธพี่เพชรมันมีเหตุจากความโลภแต่ว่ามันปฏิเสธไงคะแต่ความโลภเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์เลยความโลภมันจะมีแต่อยากกับอยากมันจะไม่ปฏิเสธใครจะไม่มีบุคคลเกี่ยวข้องด้วยมันจะโลภในตัวของมันเองเฉยๆแต่พอตนีปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับของเราคนที่ตนีคือคนที่มีสังเกตดีๆนะคะเกิดเราออกไปในชีวิตข้างนอกเนี่ยคนที่ตนีเนี่ยคือคนที่มีชื่อเสียงก็จะห่วงคนอื่นจะมาแย่งชื่อเสียงมีรถก็ห่วงรถมีตระกูลห่วงตระกูลมีอะไรก็ห่วงสิ่งนั้นก็พอมีคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยตนีคือไม่ชอบคนที่เข้ามานั่นคือตนีคือมันเป็นของเราแล้วเราห่วงโดยสภาวะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอิจฉาอย่างเช่นเราเห็นว่าคนเนี้ยเขาว่าคนนี้อยู่อะไรเงี้ยต้องดูว่าเขามีหรือเปล่าคนที่ว่าคนอื่นหรือไม่ชอบคนอื่นมีความโกรธอะลักษณะของความโกรธแต่เขาไม่มีอะนั่นคือความอิจฉาสภาวะมันคือตัวเองไม่มีจึงไม่ยินดีในความมีของคนอื่นเห็นเขามีชื่อเสียงเห็นเขามีคนรักมากๆเห็นเขามีตำแหน่งเห็นเขามีลาภสักการะเห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นมีแต่เราอ่ะไม่มีเราเลยไม่ชอบนี่เป็นสภาวะของอิจฉากิเลสเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่3ตัวที่เป็นต้นตระกูลของกิเลสแต่ว่ามันพาคนตกนรกเยอะมากๆเยอะไหมเยอะนะพาคนตกนรกเยอะมากเลยทำงานหนักมากเลยนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แบ่งศาสนานะคะจากการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมองเห็นความจริงว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้แบ่งศาสนาแต่กิเลสเป็นความจริงของจิตมนุษย์ทุกคนที่มีอยู่
ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสรู้หรือเข้าไปรู้ว่าสติเนี่ยถ้าเราเอามาตั้งไว้ในจิตของเราเนี่ยได้เนี่ยมันก็จะทำให้กิเลสหายไปอย่างน้อยๆมันก็เป็นกุศลถึงมันจะไม่เป็นปัญญาเพราะว่าสติเป็นที่ตั้งของกุศลทั้งหลายเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจคำว่าที่พุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยเหมือนกับรอยเท้าช้างแต่ตอนเนี้ยมันมีคุณค่ามหาศาลเลยถ้าเป็นคาถาเนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันลงนรกเลยนะคะสติเนี่ยไม่ต้องไปท่องอะไรเยอะค่ะสมัยก่อนท่องเยอะมากเดี๋ยวนี้ไม่ท่องอะไรเยอะแล้วค่ะตั้งสติอย่างเดียวขอให้ตั้งสติเอาไว้เถอะยังไงยังไม่ตกนรกไม่ต้องท่องคาถาอะไรทำไมต้องมีคาถาคาถาเนี่ยหรือสวดมนต์เนี่ยผลของเขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคืออะไรสามอย่างนี้คือผลอันไหนถ้าเป็นกอขอคอเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการสวดมนต์คืออะไรคือสมาธิค่ะระหว่างการเจริญสติกับการสวดมนต์ไว้ในใจเนี่ยอันไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันใช่ถูกเพราะผลมันคือปัญญาถ้าเราสามารถอธิบายแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะตอบคนอื่นได้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราบอกว่าให้เจริญสติติคะสติมีประโยชน์นะคะเขาก็จะบอกว่าไม่ฉันชอบสวดมนต์ ได้ค่ะสวดมนต์ก็เป็นกุศลเหมือนกันอนุโมทนาบุญค่ะจบ ต้องพูดเยอะ ถ้าคนดีอยู่แล้วก็เอาเลยอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามเราอะถ้ามีคนมาถามเราว่าอะไรมันมีอานิสงส์มากกว่ากันเราต้องตอบเราต้องมีหลักในการตอบว่าสมาธิเนี่ยมันทำการสวดมนต์ทุกบทเลยทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดสมาธิอย่างเมื่อก่อนเนี่ยชอบสวดมนต์มากค่ะชอบสวดมนต์เป็นคนที่ชอบสวดมนต์มากซะจนคนคิดไม่ถึงเลยแล้วกันจนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่สวดมนต์เลยชอบเจริญสติมากกว่าเพราะว่าสติมีคุณมากกว่าค่ะเราทราบถึงคุณของสติแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในการฝึกเนี่ยสมาธิเนี่ยการสวดมนต์ก็ช่วยได้เยอะสวดตลอดสวดมนต์สวดจนสมาธิมันเข้าอ่ะสมาธิมันจะเข้าง่ายเพราะจิตของเราน้อมไปในบุญอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่เมื่อสักครู่นี้พูดแค่ทานเองใช่ไหมคะกำจัดความตณีความตณีรู้ยังว่าคืออะไรความโกรธที่คนมาแย่งของเราโกรธความตณีนี่คือความกำจัดความโกรธนะคะความบางทีจะอธิบายยากนะเพราะว่าจริงๆรัตนีเนี่ยมันอยู่ในตระกูลโทสะคะหวงของโกรธอะโกรธคนที่จะไม่แย่งอะอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นจากโลภะเป็นเหตุโอ้โหพูดยากมากเลยสภาวะมันต้องอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องผสมกันอะเหมือนกาแฟก็ต้องมีน้ำร้อนด้วยมีนมด้วยถึงจะไปด้วยกันได้อย่างนั้นทีนี้บุญอีกอย่างนึงเนี่ยง่ายขึ้นไปอีกนิดหนึ่งจะทำยากกว่าบุญที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยมันสวยเนี่ยใจสวยเนี่ยภาษาอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าโสภณะโสภาใช่ไหมคะโสภณะจิตสวยโสภณะจิตเนี่ยก็คือจิตสวยบุญเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้จิตของเราเนี่ยสวยพอจิตมันสวยปุ๊บหน้ามันสวยตามเชื่อไหมพี่เพชรคนบอกว่าไม่จริงหรอกจริงๆแล้วคนที่จิตสวยเนี่ยพอใครอยู่ด้วยใกล้ๆเนี่ยเขาจะเห็นความสวยเองค่ะสวยแบบพินิจ แต่มันสวยจริงๆนะเท่าที่ตัวเองอยู่วัดมานานพอสมควรเนี่ยอยู่กับผู้หญิงด้วยกันมาเยอะระหว่าง
ที่เราเจอคนสวยแบบทางโลกอ่ะเราสัมผัสเราอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะที่เขาแบบไม่เอาประพฤติปฏิบัติธรรมเลยนะคะกิริยามารยาทต่างๆของเขากับพอเรามาเจอคนที่ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้แต่ขอให้เขามีคุณธรรมอ่ะมันสวยจริงๆมันสวยประทับใจอ่ะสวยจำได้อ่ะค่ะสวยจำได้นานเป็นแบบนั้นเพราะว่าจิตมันสวยจิตมันเป็นโสภณะมันมีพลังพลังดึงดูดทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเรื่องที่เคยเล่าอยู่เป็นประจำจะเป็นโยคีเก่าๆเนี่ยก็จะจำได้ลูกสาวเศรษฐีที่ถูกสามีทิ้งค่ะสวยหน้าตาสวยอันนั้นสวยจากรูปภายนอกเลยหน้าสวยแต่ว่ามีกรรมเก่าที่ทำผิดเอาไว้ในศีลข้อที่สามนั่นกรรมนะคะไม่ได้จิตนะคะแต่มันก็ปรุงแต่งจิตไปด้วยแหละคือมันเป็นกรรมเก่าที่เคยทำบาปเอาไว้นะคะแต่ที่มันมาเป็นวิบากกรรมเนี่ยจิตมันมีกรรมอยู่มันนำกรรมมาด้วยเนี่ยพอคนเห็นปุ๊บไม่รักมันมีวิบากจะพยายามยังไงที่จะให้เป็นที่รักมันก็ไม่ถูกรักทำสารพัดยังไงก็ไม่ถูกรักทั้งสวยทั้งรวยทั้งเอาใจเก่งทั้งทุกอย่างอะแต่ก็ไม่ถูกรักคนบางคนเนี่ยบางทีไปเจอน่ะพี่แพตตี้โอ้โหด่าเขาเก่งทุกอย่างเลยนะแฟนรักอะด่าเช้าด่าเย็นสามีก็จ้าบางทีเดี๋ยวเราโอ้มันมีพลังไงเพราะฉะนั้นคนจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยเขาถึงต้องเอาบุญใส่ก็ไม่ได้จิตใช่ไหมพอจิตมันดีปุ๊บเนี่ยพลังต่างๆมันก็ตามมาด้วยกับจิตเราพุทธเจ้าบอกจิตเนี่ยจะดึงสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอุปนิสัยเดียวกับเรามันก็จะเจอกันแต่สังเกตไหมครับบางทีมันเอ๊สามีเราทำไมนิสัยไม่เหมือนเราเลยบางคนบอกในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตมันต้องมารวมกันทำไมพี่น้องเราเกิดตระกูลเดียวกันทำไมนิสัยไม่เหมือนกันมันต้องเป็นจังหวะค่ะบางช่วงเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยจงบางคนดวงตกไปได้สามีตอนดวงตกก็จะเจอจิตที่ตอนที่เราดวงตกอะมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาแต่พอวันที่เราจิตของเรามันสูงขึ้นอะพอบารมีเราสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่ทำบุญเขาไม่ทำเสมอกับเราเนี่ยมันตามขึ้นมาไม่ทันกันจิตเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องทำด้วยกันถึงจะคุยกันรู้เรื่องหรือตอนที่รักกันเนี่ยเธอกับฉันเหมือนกันทุกอย่างเลยชอบก็ชอบเหมือนกันทำอะไรก็ทำเหมือนกันสักพักหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเพื่อนชอบอีกแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งมีเพื่อนชอบอีกแบบหนึ่งพอต่างคนต่างมีเพื่อนชอบไม่เหมือนกันจิตมันเริ่มห่างออกจากกันค่ะความคล้ายคลึงกันมันจึงไม่มีพอความคล้ายคลึงกันไม่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีคุณธรรมอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเข้าหากันได้พอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดขาดคุณธรรมปุ๊บก็ต่างคนต่างไปมันไปด้วยกันไม่ได้นี่คือคุณสมบัติของจิตจิตเขาไม่ได้ว่าอยู่นิ่งๆนะคะเขามีคุณสมบัติขึ้นลง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 อย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำให้จิตของเราเนี่ยมีบุญทีนี้จิตมีบุญอีกอย่างนึงเนี่ยเขาเรียกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยเราไม่ต้องใช้บุคคลอื่นเป็นสื่อมากเราใช้เจตนาของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างบุญแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วยในการรักษาศีลแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามันมีผลกับเราในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องมีวิบากเนี่ยเก็บเข้ามาที่จิตของเราในขณะที่เราทำแล้วเราเกิดเนี่ยมันจะไม่เจอคนเบียดเบียนในด้านต่างๆอย่างเช่นคนที่ทำปาณาติบาตเอาไว้เนี่ยค่ะเกิดมาก็จะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ย
มั่นใจอยู่ระดับหนึ่งว่าปาณาติบาตน้อยมากเพราะเป็น10ปี20ปีอ่ะก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะถ้าเป็นทีเดียวก็ตายเลยถ้าเป็นทีเดียวก็ตายไปเลยสงสัยมันไม่เป็นอะไรกับใครก็เลยแข็งแรงพอสมควรทํางานเยอะแข็งแรงพอสมควรแต่ถ้าเป็นก็ใส่นึกในใจคงตายเลยถ้าเป็นก็ตายเลยอย่างนั้นนะคะปาณาติบาตน่าจะน้อยผลจากปาณาติบาตไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่เป็นอะไรใครเขาฟันก็ยังได้ผ่าฟันพุทธไปซีกหนึ่งซึ่งฟันก็ยังดีๆอยู่นะคะแต่พอเอ็กซเรย์แล้วหมอเขาแนะนำให้ผ่าออกเขาบอกว่าอนาคตมันจะอันตรายมันจะเป็นอาจจะเป็นเนื้อร้ายหรืออะไรก็ได้เพราะมันเป็นนอนราบเลยที่เขาบอกว่ามันจะอันตรายก็เลยผ่าเขาให้ผ่าออกแล้วก็เย็บไหล่เข็มพอสมควรจากนั้นเนี่ยฟันที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์ดีไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ยังไม่เคยปวดฟันแต่ตอนนี้เริ่มเสียวๆแล้วอายุป่านนี้แล้วนะใช่ปวดไปหลายแล้วนะใช่ฟันก็ยังไม่เคยปวดไม่เคยปวดฟันคนปวดฟันนึกไม่ออกนะคะเพราะยังไม่เคยปวดฟันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าปาณาติบาตน่าจะน้อยพอสมควรบางคนเกิดมาอาจจะมีปัญหาถูกขโมยของหายของลักของไม่ทนซื้อรถมาคนอื่นเขารับประกัน5ปีรับประกันปีนึงไม่เป็นอะไรเราซื้อปุ๊บพังปั๊บเลยเลย อย่างที่ออกข่าวเห็นไหมคะซื้อมาปุ๊บโอ้โหฟ้องร้องกันซื้อมาปุ๊บพังปั๊บเลยอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีวิบากกรรมข้อนี้มาอะไรเงี้ยจับอะไรก็หายนะไปหมดเลยบางคนเขาเรียกมือหายนะได้พี่เพชรเคยเจอไหมจับอะไรพังอันนั้นจับอะไรพังอันนั้นเลยเพราะว่าเคยทำผิดศีลข้อนี้มาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันเรื่องของลูกเศรษฐีที่เขามีวิบากกรรมเรื่องเนี้ยทำยังไงคนก็ไม่รักเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเกิดมาสวยต้องเกิดมาสมบูรณ์แบบมันถึงจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายไปมาเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าพออ่านอ่านเรื่องเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่ายิ่งมีคนรักแล้วถูกทิ้งเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันช้ำกว่าอีกนะถึงเวลาก็มีคนมารักแล้วก็มีความหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ถูกทิ้งแล้วถูกทิ้งอีกเนี่ยมันกลายเป็นวิบากกรรมที่หนักกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งเหมือนกันแกก็จะเป็นคล้ายๆกับลูกเศรษฐีท่านเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์เนี่ยมีแฟนไป3คนละทำยังไงที่จะให้จะมีคนที่4อ่ะอยากจะให้แฟนคนที่4อ่ะอยู่ต่อแบบอยู่นานๆไม่ต้องเลิกได้ไหมเราก็คิดในใจโอ้ถามผิดคนหรือเปล่า ลึกๆอยู่ก็แอบนึกในใจแต่ไปกล้าพูดเขาอุตส่าห์มาปรึกษาถามผิดคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ทำยังไงให้คนอยู่กับเรานานๆขนาดคนอยู่กับเรายังอยู่ไม่นานเลย มันมาแล้วก็ไปมนุษย์อ่ะมันก็ไม่มีอะไรแต่อยู่ที่คิดว่าเราทำใจได้ใช่ไหมคะคนเราพอมีบุญสัมพันธ์กันมันก็เจอกันไม่มีบุญสัมพันธ์กันมันก็จากกันก็แค่นั้นทีนี้น้องคนนี้ก็ทำใจไม่เป็นแล้วมันเป็นสามีภรรยาด้วยไม่ได้เหมือนกับเราเราก็แค่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตไปมาๆอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้น้องก็ฟังเรื่องของพี่สุนีเนี่ยค่ะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าอาจารย์ทำยังไงดีเนี่ยให้สามีคนที่สี่เนี่ยได้อยู่กับเขานานๆแล้วไม่เลิกกันก็เลยบอกว่าพยายามทำรักษาศีลข้อที่สามไว้แล้วกันสมาทานเอาไว้สมาทานศีลข้อนี้เอาไว้ดีๆเพราะว่าเราเคยผิดศีลข้อนี้มาในอดีตเราเลยต้องมารับกรรมเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีกรรมเรื่องไหนเนี่ย
ข้อนั้นคือข้อที่เราต้องรักษาให้ดีที่สุดสมาทานบ่อยๆหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อมาไม่รู้ว่าเพราะได้ผลหรือเพราะไม่ได้ผลที่ปรึกษาแกก็หายไปเลยนะคะหายไปก็นี่ถ้ามีกรรมเรื่องนี้ศีลเนี่ยทีนี้เนี่ยศีลคืออะไรศีลคือเจตนาที่มีความมั่นคงมากในหัวใจเจตนาที่จะงดเว้นไม่รู้แหละว่าในอดีตชาติเนี่ยเคยทำกรรมอะไรมามั่งหรือมีอุปนิสัยที่เบียดเบียนคนอื่นด้านใดบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องตั้งเจตนาที่จะงดเว้นไอ้ตัวเจตนาที่งดเว้นน่ะคือบุญบุญมันคิดที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะมันเป็นบุญละมันก็ยังยากอยู่เนาะอย่างเช่นเราเจตนาว่าเราจะไม่ส่อเสียดเราจะไม่นินทาเราจะไม่อิจฉาหรือเราจะไม่ยุ่งกับสามีภรรยาคนอื่นพอมันเจอเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ยากนะบางทีด้วยวิบากกรรมที่เคยเจอกันมาหรืออาจจะเป็นถูกพอเราว่าเราจะไม่ด่าใครแล้วนะพอมันด่าเราเลยด่าคืน คือตอนที่มาเจตนาเนี่ยมันสมาทานเนี่ยมันสมาทานได้นะแต่พอคนด่าจริงๆขึ้นมาปุ๊บลืมไหมไม่ใช่ลืมตายแล้วด่าคืนไปเรียบร้อยแล้วสมาทานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยากข้อเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำได้ในเจตนาในการงดเว้นอันเนี้ยใจของเราเนี่ยมันก็จะอิ่มบุญจิตที่มันมีกำลังตรงนี้ค่ะเราไม่พูดถึงกรรมเก่านะพูดถึงกรรมใหม่ที่เป็นบุญเนี่ยพอจิตมันมีพลังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานความเข้มแข็งในการที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้ง่ายขึ้นคือจิตที่มันเข้มแข็งอะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตที่เราเข้มแข็งในการที่เราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีพลังแต่ถ้าเกิดว่าจิตเองยังอ่อนแออยู่อะไรก็ไม่ได้ศีลก็ไม่รักษาทานก็ไม่ทำอย่างคนที่ไม่ทำทานเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งแกเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าตันหนีกับมัธยัสถ์อันเดียวกันไหมใช่เหรอใช่เหรอยายอันเดียวกันไหมพี่เพชรตันหนีกับมัธยัสถ์ตันหนีกับมัธยัสถ์คืออันเดียวกันหรือเปล่ามัธยัสถ์เนี่ยถ้าเกิดใช้ภาษาทางโลกเขาก็จะอาจจะเหมือนกับแบบเหมือนปุ๊กประหยัดนะคะแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบหวงตนีอ่ะมัธยัสถ์คือคนใช้ของเป็นอ่ะประมาณนั้นค่ะทีนี้เนี่ยพอมีน้องอยู่คนหนึ่งแกเป็นคนที่แบบว่าไม่ตนีนะแต่มัธยัสถ์แต่มัธยัสถ์ยังไงไม่รู้อ่ะมันมัธยัสถ์เกินยังไงไม่รู้อย่างไปกินขนมซื้อขนมด้วยกันไปไหนกับแกเนี่ยต้องระวังแม่ค้ามากเลยกลัวแม่ค้าเหวี่ยงวิ่งไม่ทันแกจะไวมากตอนนั้นจำได้เดินไปซื้อหนังสือเต็มคนชอบหนังสือเก่าอะชอบหนังสือเก่าแล้วหนังสือเก่ามันชอบมีราคาจะแพงนิดนึงปกติเพราะมันหายากใช่ไหมตัวเองก็ไปแถวสนามหลวงท่าพระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนก็ไปนั่งดูหนังสือเก่าไปดูค่ะก็จะซื้ออะทีนี้ปรากฏว่าแกก็เขาก็บอกราคามาแกก็ไปด่าเขาเลยโอ้แพงจังเลยของเก่าขนาดนี้ยังขายแพงอีกบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนคนจ่ายเงินยังไม่พูดอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเขาก็บอกไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยเอาไปมาเป็นเรื่องเขาไม่ได้ซื้อเลยนะคะวันนั้นอ่ะอดซื้อเลยอ่ะเขาด่าเอาอะไรเงี้ยทีนี้พอเดินไปสักพักนึงมันก็จะมีร้านขายขนมครกญี่ปุ่นนะคะพี่ขนมครกญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นแบบกลมๆที่มันจะเบาๆนี่หน่อยขนมครกญี่ปุ่นอ่ะเขาก็
ขายเป็นชุดๆอะนะขนมพกญี่ปุ่นด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนตนีมากอะแกทำยังไงรู้ป่ะพี่เวทหนูแล้วกลัวแม่ค้าแกเดินปุ๊บเนี่ยแกหยิบของเข้าใส่ปากเลย เพื่อที่แกไม่ต้องซื้อทั้งหมดไงเดินเดินผ่านปุ๊บหยิบของเข้าใส่ปากเลยอะแล้วแกก็บอกเขาว่าอันละเท่าไหร่มันกินไปแล้ว คือเขาขายเป็นแบบอย่างกระทงเนี้ย10 บาท20 บาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแกจะไม่ยอมซื้อเขาเป็น10 บาทไงแกใส่ปากไปแล้วอ่ะแกหยิบเขาใส่ปากเลยแล้วแกบอกเท่าไหร่แล้วนี่จะโอ้ดีไหมคะไม่เอาอะไรฟาดหัวแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะที่ปรากฏว่าแกก็ชอบปฏิบัติธรรมแต่ด้วยความที่แกเป็นคนโลภมากอะค่ะพอแกมาปฏิบัติธรรมแกมีสภาวะทีนี้ไปยากพี่แพตตี้แกยึดเอาไอ้ความเป็นสภาวะของแกเนี่ยมันเหมือนกับความมันไม่ได้สละไงคะคนเราเนี่ยชีวิตปกติเนี่ยมันไม่เคยฝึกจะสละอะไรพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะหวงสภาวะไงคะยึดว่าเป็นของเราอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วคะเป็นบ้าค่ะคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่แกก็จะดีของแกก็จะไม่ยอมรับสิ่งที่แกเป็นอะให้แกกำหนดแกก็จะไม่กำหนดเพราะแกว่ามันดีมันวิเศษของแกอะไรเพราะว่าด้วยจิตที่มันไม่ถูกฝึกมาไงคะมันไม่ตามลำดับอะถ้าเป็นคนไข้ก็คือเหมือนกับถ้าเป็นให้คีโมก็คือสภาพร่างกายไม่พร้อมรับสะไม่พร้อมรับคีโมอะก็ตายอันนี้ก็คือเหมือนกันจิตมันก็ตายเลยนะคะมันน็อกอะพอมันมาปฏิบัติธรรมสภาวะมันขึ้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนบ้าทันทีเลยแต่หนูก็ไม่ได้แปลกใจนะคะว่าเขาจะบ้าเพราะว่าคือโดยปกติชีวิตของเขาเนี่ยกิเลสเขาตรงนี้มันจะเยอะอยู่แล้วไงแล้วทีนี้พอเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ห่วงคืออันนี้เลยนะคะก็เลยเข้าใจอ่ะเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะปฏิบัติกับเพื่อนไปด้วยกันอะไรเงี้ยจะเป็นคนสังเกตคนตลอดเวลาว่าใครปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนพื้นฐานชีวิตปกติแบบนี้พอปฏิบัติแล้วจะเป็นยังไงก็เลยเอามาใช้ได้ไงเพราะว่าเป็นคนช่างสังเกตเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานมาพอเราทำใจของเราเนี่ยให้มีความมั่นคงในทานมีความมั่นคงในศีลพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญเนี่ยมันเริ่มอยู่ใกล้ขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยจะไปทำทานทีเนี่ยต้องไปนู่นเลยนะคะออกหน่วย ไปวัดนู่นไปวัดนี้ไปที่นู่นมันต้องขึ้นรถไปนะทำทานเนี่ยที่ที่มันคิดว่าจะได้บุญเยอะต้องขึ้นรถไปอะไรไปแต่พอตอนหลังเนี่ยยิ่งพอกำลังของบุญเรามันมีเนี่ยกำลังจากทานกำลังจากศีลเรามีปุ๊บบุญเนี่ยอยู่แค่นี้เองเพียงแค่เราตั้งสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตามรู้กายเราที่เคลื่อนไหวตามรู้ความสุขกับความทุกข์แต่ปกติเนี่ยมันปัญหาก็คือว่าเราไม่ยอมตามรู้แต่เราจะถูกดูดลงไปในความสุขกับความทุกข์นั้นเสมอเรียกว่ากำลังจิตของเราเนี่ยมันอ่อนมันขาดสติพอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยพอสุขปุ๊บเราก็จะโอ้ยสุขจังเลยสุขจังเลยพอเราทุกข์ปุ๊บเราก็โอ้ยทำไมมันทุกข์ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันขาดกำลังมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ตลอดเวลาค่ะมันไม่สามารถที่จะอยู่ตรงกลางของความสุขกับความทุกข์ได้หรือไม่สามารถที่จะเข้าไปสติระลึกรู้ความสุขกับความทุกข์ได้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือไม่ได้ไปร่วมอารมณ์พอทุกข์ปุ๊บก็โอ๊ยออกไปข้างนอกดีกว่าอากาศไม่ดีใช่ไหมพี่ชี จะมีใครแบบพอทุกข์ปุ๊บมันทุกข์แล้วนะอึดอัดอึดอัดแล้วนะดูดิว่าใจอึดอัดมันจะเป็นยังไงให้ใจอึดอัดเนี่ยมันดับลงไปให้มันเห็นว่ามันดับลงไปแล้วนะไม่เป็นไปดับเอาจากอะไรคะหิวน้ำก็ดับเพราะกินน้ำอยากกาแฟก็ดับเพราะอยากกาแฟแต่เราไม่ได้ดับที่จิตของเราว่าเราอยากอย่างวันนี้ไปธุระกับพี่หมอก็นั่งรถกันมาก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เป็นอยากจะได้นู่นหรืออยากกระทำนี่อยากกระทำนู่นปุ๊บเนี่ย
ก็ไปวิ่งไปตามอำนาจของความอยากทำหรือแม้กระทั่งความดีก็เถอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพออยากจะทำอะไรปุ๊บก็ต้องประเมินคุณค่าก่อนว่าคุณค่าแท้ที่เราจะได้จากการทำสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรพอเราไม่เห็นคุณค่าหรือคุณค่ามันเปรียบเทียบกันกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เนี่ยคุณค่าสิ่งนี้มันเยอะกว่าสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยดับจากความเข้าใจคุณค่าก็คือพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็หยุดมันหยุดที่ใจของเราไม่ต้องไปบังคับใจไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะเพียงแค่สติเนี่ยรู้ความอยากมันก็ดับแล้วแค่เรารู้ความอยากของเรามันก็ดับแล้วเพราะว่าความอยากเป็นกุศลหรืออกุศลความอยากเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลสติเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตดวงต่อไปที่เรากำหนดรู้ได้เนี่ยมันเป็นกุศลอยู่อะอกุศลจะอยู่ได้ไหมไม่ได้คำว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยบางทีเนี่ยจิตดวงที่เราไปรู้อยู่เนี่ยอาจจะเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธอะไรต่างๆเป็นอกุศลแต่ไอตัวที่มันรู้แล้วเนี่ยระลึกรู้เนี่ยมันคือตัวกุศลที่รู้ตัวสติเขาเองเนี่ยตัวจิตดวงเดิมเนี่ยมันไม่สามารถรู้จิตดวงเดิมได้มันต้องเป็นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาถึงจะตามรู้จิตดวงเดิมแต่มันเร็วมากนะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นดวงเดียวกันแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นคนละอันกันแล้วถ้าเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จิตเราก็แสดงว่าสติจิตดวงใหม่ของเราเกิดขึ้นละแต่เพียงแค่ว่าของเก่ามันก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติตามรู้จิตแต่ปกติเราเคยตามรู้ไหมเราก็ไม่ได้ตามรู้มันยิ่งถ้าเกิดว่าเราฝึกผิดตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเราเดินจงกรมเราใช้สมาธิอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราก็ขี้เกียจที่จะกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตเนี่ยเราก็จะไม่มีความชำนาญในการรู้เข้าไงคะไม่รู้ความฟุ้งไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทันเขาพอเขาเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ทันเราจะไม่คุ้นในการกำหนดเขาเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราคุ้นกับการกำหนดเขาเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยจิตมันเกิดแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าตอนที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยนี่คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะกำหนดได้มันก็จะได้บุญตลอดเลยนะยายเนี่ยบุญวิปัสสนาแล้วหรือแม้กระทั่งความง่วงเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าความง่วงเนี่ยมันคือสภาวะธรรมเราก็จะสามารถเอาสติกำหนดความง่วงได้ความอดทนต่อการกำหนดเนี่ยก็เป็นบุญแล้วก็เป็นบารมีด้วยนะแต่สังเกตไหมคะว่าเราจะไม่ใช้ความอดทนกันเท่าไหร่พอเราง่วงปุ๊บเราก็เมื่อไหร่มันจะหายสักทีนึงเมื่อไหร่มันจะหายสักทีนึงไอ้นี่แหละค่ะมันขาดความอดทนนะคะโอ้เวลาหมดพอดีพูดเพลินครบสติปัฏฐาน4แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อโพธิปักกิยธรรมเนาะเอาให้ครบค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ